เปิดประวัติเพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีม.กรุงเทพอดีตนักร้องดังถึงแก่กำวัย69ถูกยกเป็นอธิการบดีสุดเฟี้ยวร่วมอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้สร้างแลนด์มาร์คตึกเพชรวางรากฐานวงการศิลปะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมและร่วมไว้อาลัยอาจารย์เพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยตั้งสวดพระอภิธรรมศพณศาลาพีชานนท์วัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอ่านข่าวสุดอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องดังเสียชีวิตแล้วสำหรับประวัติโดยย่ออาจารย์เพชรโอสถานุเคราะห์ตำนานเจ้าของบทเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2497อายุ69ปีสมรสกับอาจารย์นฤมลโอสถานุเคราะห์มีบุตรชายสองคนคือคุณภูรีและคุณภูรัตน์โอสถานุเคราะห์ในด้านการศึกษาอาจารย์เพชรจบการศึกษาด้านการตลาดจากSouthern Illinois University ในด้านการทำงานอาจารย์เพชรเป็นทั้งศิลปินและนักธุรกิจหัวก้าวหน้าผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับโฉมธุรกิจเป็นผู้ก่อตั้งเอเจนซี่โฆษณาสปาแอดเวอร์ไทซิ่งปัจจุบันคือบริษัทสปาฮาคูโฮโดจำกัดและก่อตั้งนิตยสารผู้หญิงรวมถึงรายการโทรทัศน์ผู้หญิงวันนี้ที่โด่งดังในยุค 80s-90เอสเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนโดยอาจารย์เพชรเป็นผู้นำทัพปรับโฉมองค์กรและนำโอสถสภาเข้าตลาดหุ้นปัจจุบันอาจารย์เพชรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทชิเซโดไทยแลนด์จำกัดและอธิการบดีสุดเฟี้ยวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้ให้นิยามมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์พร้อมทั้งสร้างแลนด์มาร์คอย่างBU ไดมอนด์หรือตึกเพชรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสร้างสรรค์นอกจากนี้อาจารย์เพชรยังชื่นชอบงานศิลป์โดยเฉพาะงานศิลปะร่วมสมัย Contemporary Artโดยกำลังทำโครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาที่มีชื่อว่าโครงการ Deep Bangkokหรือ Deep Bangkok Museum of Contemporary Art ที่มีเป้าหมายเพื่อวางรากฐานของวงการศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศต่อไป พิรุธทำคนสงสัยทีมพิธา Restory App 2รอบสตอรี่เป็นจุดไข่ปลาแล้วคืนนี้ขอหอมพิรุธทำเอาชาวเน็ตสงสัยทีมพิธา Restory App 2รอบสตอรี่เป็นจุดไข่ปลาแล้วพ่อว่างจริงๆแหละแห่รีไอจีสตอรี่รัวมากทีมพิธาโพสต์ลงสตอรี่ข้อความว่าเดินทางอยู่ว่างจนกว่าจะถึงปลายทาง Restory ให้นะครับแก้เหงาจากนั้นพ่อก็รีสตอรี่หนักจนโลกโซเชียลแซวสตอรี่พิธาเป็นจุดไข่ปลาแล้วหนึ่งในสตอรี่นั้นมีพิรุธมากโดยพบว่าพ่อส้มทิมได้รีโพสต์แฟนคลับแบบรัวสนั่นมากจริงๆแต่ที่บอกว่าพิรุธจนชาวเน็ตแห่กรี๊ดรัวๆตามกันพายเรือรอไปอีกเมื่อทีมพิธาได้รีโพสต์ถึงแอปทักษะออนถึง2ครั้งเป็นภาพที่แฟนคลับทำขึ้นขณะเจ้าตัวร้องเพลงคืนนี้ขอหอมของโยคีเพลย์บอยและได้แปะรูปแอปไว้ในโพสต์และรีสตอรี่อีกเป็นคลิปขณะกำลังร้องเพลงดังกล่าวท่อนที่ว่าแล้วใครเลยจะรู้งานนี้กองเชียร์ไม่พลาดคอมเมนต์อาทิเอาดีๆพายเรือแล้วนะรอขึ้นฝั่งค่ะจุลภาคแล้วสตอรี่นี้รีสองรอบมีพิรุธอยู่นะแล้วไม่ได้รีให้ทุกคนด้วยส่วนมากรีคนที่แท็กแล้วบอกให้รีพ่อรีย้ำสองรอบนะคะทั้งภาพนิ่งและเพลงคืนนี้ขอหอมค่ะแล้วคนนี้ก็ไม่ได้ย้ำเหมือนสตอรี่อื่นนะคะอันนี้พ่อรีเองสองรอบค่ะเป็นต้นขณะที่ก็มีคนมองอีกมุมว่าพิธาบอกจะรีพลายสตอรี่ทุกคนแล้วสตอรี่ที่มีรูปแอปนั้นFC ทำให้พิธาก็รีพลายกลับเฉยๆตัวจริงแม่แอปเขามีของเขาอยู่แล้ว
บ้างก็บอกเขาก็รีทุกคนนั่นแหละเป็นต้นสุดอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องดังเสียชีวิตแล้วสุดเศร้าสูญเสียเจ้าของเพลงดังเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษสุดอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องดังเสียชีวิตแล้วโดยคาดว่าจะมีการแถลงข่าวการเสียชีวิตในเร็วๆนี้เมื่อวันที่15สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีการแลถงข่าวสาเหตุการเสียชีวิตในเร็วๆนี้โดยญาติพี่น้องเตรียมนำร่างของเพชรโอสถานุเคราะห์ไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลโอสถานุเคราะห์วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครเพชรโอสถานุเคราะห์เป็นอดีตนักร้องที่โด่งดังมีผลงานที่เป็นที่รู้จักในเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนอกจากนี้เพชรยังเคยเป็นรองประธานกรรมการบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำหรับประวัติเพชรโอสถานุเคราะห์เป็นบุตรชายของนายสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและนางปองทิพย์โอสถานุเคราะห์เพชรเกิดที่กรุงเทพมหานครเพชรเริ่มเรียนที่โรงเรียนสมประสงค์จนถึงป.0.3จากนั้นก็ย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนพิพัฒนาถึงชั้นหมู่4ม.ส.3ในอดีตย้ายไปเรียนต่อชั้นมัธยมปลายที่ทีเน็กไฮสคูลในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบแล้วก็กลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเวลา2ปีแล้วจึงกลับไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอิลลินอยและกลับมาทำงานโฆษณาก่อนออกผลงานเพลงแล้วหันไปทำงานนิตยสารสำหรับผู้หญิงจากนั้นก็ขยายไปทำงานด้านรายการโทรทัศน์คือรายการผู้หญิงวันนี้และมีงานแต่งเพลงเคยแต่งเพลงหมื่นฟาเรนไฮต์ให้วงไมโครสำหรับงานเพลงเพชรมีผลงานอัลบั้มแรกชุดธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามีเพลงดังอย่างเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษในปี2530และกลับเข้าวงการเพลงอีกครั้งหลังจากหายหน้าไปร่วม20ปีเพื่อทำงานเพลงอีกครั้งในปี2550ได้ออกผลงานอัลบั้มที่2 Let's Talk About Love ที่ได้ผู้กำกับมิวสิกวิดีโออย่างเป็นเอกรัตนเรืองวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลมาร่วมทำโดยมิวสิกวิดีโอแต่ละชิ้นมีงบประมาณราว 20,000 ถึง 1 ล้านบาทและในปีพ.ศ. 2551ได้นำผลงานชุดแรกไปรีมาสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษและนำกลับมาวางจำหน่ายใหม่